สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่อง Happy Very Nush นะคะจะพาเพื่อนๆมาดูวันมิดซัมเมอร์ของสวีเดนนะคะวันมิดซัมเมอร์ก็คือวันที่สว่างที่สุดของประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็หลังจากวันนี้ไปก็จะค่อยๆมืดลงทีละนิดละนิดทุกวันนะคะจนเข้าสู่ช่วงวินเทอร์ก็คือช่วงหน้าหนาวนั่นเองนะคะเพื่อนๆดูที่นาฬิกานะคะตอนนี้เวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งนะคะคือ 21.23 นนะคะเพื่อนๆแล้วก็ 17.4 นี่คืออุณหภูมิภายนอกบ้านนะคะส่วนภายในบ้านก็คือ 27.7 องศานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนุชจะแพนกล้องให้ดูนะคะว่าตอนนี้เวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งแล้วนะคะคือค่อนข้างจะดึกแล้วนะคะแต่ว่าข้างนอกนี่นะคะเพื่อนๆยังสว่างอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องแพนกล้องผ่านทีวีไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าอันนี้ไม่ได้ตัดต่อภาพนะคะนี่นะคะเพื่อนๆตอนนี้ภายนอกบ้านนะคะดูนะคะนี่ยังสว่างจ้าอยู่เลยค่ะเพื่อนๆดูถ้าดูสังเกตดูฝั่งนู้นนะคะยังมีพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวนุชให้ดูนาฬิกาจริงๆอีกอันนึงนะคะอ๋อเดี๋ยวให้ดูวันนี้นุชเอาชิงช้าไปแขวนที่ใต้ต้นแขวนระหว่างต้นแอปเปิลกับต้นลูกพลุนนะคะเพื่อนๆแต่ไม่ได้ไปนั่งนะคะให้คนอื่นเข้าไปนั่งวันนี้มีคนมาเที่ยวบ้านเรานะคะมาทานอาหารด้วยกันค่ะนี่นะคะกลับมาอีกทีขอโทษไม่ได้ปิดทีวีนะคะเพื่อนๆไม่ได้นึกค่ะอันนี้นะคะใกล้เวลา 3:30 นพอดีนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้นาฬิกาปกติไม่ได้แสดงอุณหภูมิอะไรนะคะเราไปดูวิวข้างนอกกันต่อนะคะเพื่อนๆนี่นะคะแล้วอันนี้นะคะเพื่อนๆมันจะสว่างไปจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะเพื่อนๆจะสว่างอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะถ้าสงสัยว่าเอ๊ะแล้วสว่างอย่างนี้เรานอนยังไงนะคะเราก็ใช้ปิดม่านเอานะคะเพื่อนๆมันก็จะมืดในบ้านแล้วก็ข้างนอกก็จะสว่างอย่างนี้แล้วเวลาประมาณตีสองตีสามมันก็จะสว่างอย่างนี้อีกนะคะเพื่อนๆคือโอ้โหดูฝั่งนู้นนะคะเพื่อนๆเห็นไหมนี่นะคะจะสี่ทุ่มแล้วนะคะสามทุ่มครึ่งนี่ก็เรียกว่าจะสี่ทุ่มได้ไหมเนี่ยค่ะสว่างจ้าเลยค่ะเพื่อนๆดูสิอันนี้เราถ่ายจากด้านบนนะคะถ่ายจากบนบ้านของนุชเองเห็นไหมคะเนี่ยสว่างมากๆเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวนุชจะให้ดูนุชมีหน้าต่างนะคะหน้าต่างตรงนี้นะคะฟิตตะลุนี่นะคะเพื่อนๆหน้าต่างอันนี้นะคะคือมันเป็น2ระบบนะคะเพื่อนๆคือมันมีกันยุงได้นะคะคือทึบได้นะคะถ้าเราจะเอาแบบทึบเนี่ยนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะเห็นไหมคะด้านบนนะคะเนี่ยค่ะด้านบนนะคะอุ้ยมีลูกชายมาจามทางนี้นี่นะคะนี่คือเราเอาทึบนะคะเพื่อนแล้วก็เลื่อนอันนี้ลงมามันเป็นอะไรเดียวเขาเรียกเป็นไฮบริดมี2ระบบเห็นไหมคะเนี่ยนุชค่อยๆเลื่อนลงมานะคะนี่ปิดแล้วนะคะเนี่ยนี่คือปิดคือเราจะทึบแล้วเราก็ปิดอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็นอนมันก็จะมืดนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะอยู่ในบ้านข้างนอกก็จะสว่างอย่างนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้ยังเป็นข้างนอกอยู่นะคะและทีนี้ก็กันยุงได้ด้วยนะคะกันยุงนะคะกันยุงเราก็เลื่อนอันนี้ขึ้นไปก่อนนะคะไอ้ที่เราจะนอนตรงคืนเนี่ยเราก็เลื่อนอันนี้ขึ้นไปก่อนอันนี้ไม่ใช่ไฮโดริกนะคะเพื่อนๆใช้มือเลื่อนขึ้นไปนะคะอันนี้นะคะนี่เลื่อนขึ้นไปนะคะทีนี้ถ้าจะกันยุงนะคะกันยุงเราก็ต้องเลื่อนอันที่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆแล้วมันก็จะเป็นคล้ายๆเป็นตะข่ายเล็กๆเป็นรูเล็กๆนะคะกันยุงเพื่อไม่ให้ยุงเข้านะคะอุ้ยขอโทษเลื่อนเร็วไปหน่อยอันนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะที่นุชกำลังเลื่อนขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะเป็นตะข่ายกันยุงก็คือเราเลือกได้2แบบคือเป็นตะข่ายกันยุงด้วยแล้วก็เป็นทึบๆไว้นอนด้วยตอนนี้ก็ค่อนข้างจะดึกแล้วนะคะเพื่อนๆที่มา
ทานอาหารมิตรสมมากก็เริ่มทยอยกลับกันไปบ้างแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ช่วงระหว่างใครอยากทำอะไรอยากจะคุยอยากจะอะไรก็ตามสบายตามอัธยาศัยนี่ค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากดูอีกว่าตอนเที่ยงคืนมันจะสว่างอย่างนี้ไหมเดี๋ยวท่านนุชยังไม่ง่วงนะคะนุชจะมาถ่ายให้ดูทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่นาฬิกาแล้วก็มาดูที่ข้างนอกกันอีกทีว่าเที่ยงคืนแล้วจะสว่างขนาดไหนนะคะเดี๋ยวดูกันต่อเลยค่ะเพื่อนๆโอเคนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลา1:06นะคะคือ1กับอีก6นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าตอนนี้ข้างนอกเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นุชก็ง่วงแล้วด้วยที่จริงว่าจะมาถ่ายให้ดูตอนเที่ยงคืนนะคะแต่ว่าพอดีนุชงานเยอะก็เลยลืมนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเวลาแขกกลับบ้านไปแล้วเราก็ต้องมาเก็บล้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าข้างนอกเป็นยังไงนะคะตามไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะอันนี้นุชเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนอกหน้าต่างนะคะเพื่อนๆแสงมันจะสะท้อนไหมนู่นนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่นะคะยังเป็นท้องฟ้าเป็นสีสว่างอยู่เดี๋ยวนุชจะลองไปปิดไฟดูก่อนนะคะตอนนี้แสงมันสะท้อนมากๆเลยค่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลา1:00กว่าๆนะคะเมื่อกี้นุชไปปิดไฟในบ้านแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันสะท้อนมากเลยก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนเป็นแสงข้างนอกอันไหนเป็นแสงในบ้านนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆอันนี้ยังมีแสงสว่างอยู่เลยนะคะเนี่ยตอนนี้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูเวลากันอีกครั้งนะคะเพื่อนนี่นะคะเพื่อนๆเวลา1:08นาทีนะคะข้างนอกสว่างมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่เรากำลังจะย้อนให้ดูทีนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยสว่างจ้าเลยค่ะนี่นุชปิดไฟในบ้านหมดแล้วนะคะเนี่ยโอเคนะคะเพื่อนๆคลิปพระอาทิตย์เที่ยงคืนของเราก็คงจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนุชคงต้องขอตัวเพื่อนๆไปนอนก่อนนะคะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะคะฝากติดตามช่องของนุชด้วยนะคะบ๊ายบายเฮโด